ผู้เคยเป็นผู้พิพากษาโกงเรื่องเปรตผู้เคยเป็นผู้พิพากษาโกงซึ่งกล่าวไว้ในคัมภีร์เปตวัตถุกุฏฐกนิกายเมื่อพระศาสดาทรงประทับอยู่ที่วัดพระเวรุวันได้ทรงปรารภเปรตผู้เคยเป็นผู้พิพากษาโกงได้ตรัสพระคาถาบาลีว่าบาลีกรีติกายุรีเป็นต้นกล่าวกันว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาอยู่นั้นในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชาแห่งแคว้นมคธและอังคะเสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่รัตติวันสวนตาหนุ่มเชิงภูเขาปภารบรรพตอันอยู่ทางทิศใต้ของกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยบริวาร12นหุต 120,000 คนพระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจ4พระเจ้าพิมพิสารทรงสำเร็จพระโสดาบันพร้อมด้วยบริวาร11นหุต 110,000 คนอีก1นหุตตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมนับแต่นั้นมาพระเจ้าพิมพิสารทรงรักษาอุโบสถเดือนละ6วันมนุษย์ชาวเมืองเป็นอันมากพากันรักษาศีลอุโบสถตามเท้าเธอวันหนึ่งพระราชาตรัสถามพวกมนุษย์ที่มายังสำนักของพระองค์ว่าพวกเธอเข้าจำอุโบสถรักษาอุโบสถหรือไม่หรือว่าไม่ได้เข้าจำในบรรดาคนเหล่านั้นมีผู้พิพากษาคนหนึ่งชอบพูดส่อเสียดเป็นคนหลอกลวงรับสินบนไม่กล้าพูดว่าตนเองไม่ได้รักษาอุโบสถแต่กลับพูดว่าข้าพระองค์รักษาอุโบสถพระเจ้าข้าในครั้งนั้นสหายของเขาจึงพูดกับเขาซึ่งออกมาจากที่เฝ้าพระราชาว่าสหายวันนี้ท่านเข้าจำอุโบสถหรือเขาตอบเพื่อนไปว่าเพื่อนเอ๋ยเพราะความกลัวเราจึงกราบทูลไปอย่างนั้นต่อพระพักพระราชาแต่แท้ที่จริงเราไม่ได้เข้าจำอุโบสถกับเขาเลยต่อจากนั้นสหายของเขาจึงพูดกับผู้พิพากษาโกงนั้นว่าถ้าเป็นเช่นนั้นอันดับแรกเธอจงรักษาอุโบสถครึ่งวันในวันนี้ขอให้เธอจงสมาทานองค์อุโบสถเถิดเขารับคำของสหายนั้นแล้วกลับไปเรือนของตนไม่ยอมบริโภคอาหารบ้วนปากแล้วอธิษฐานอุโบสถเข้าจำอยู่รักษาอยู่ในตอนกลางคืนถูกลูกศรคือความหิวอันเกิดจากกำลังลมเป็นต้นเสียดแทงเนื่องจากท้องว่างเข้าไปตัดอายุสังขารถึงแก่กรรมเขาจุติไปเกิดเป็นเวมานิกเปรตในท้องภูเขาเนื่องจากเขาได้วิมานและได้ทิพยสมบัติเป็นอันมากซึ่งมีนางเทพอับสร 10,000 เป็นบริวารเพราะเหตุเพียงได้รักษาศีลอุโบสถเพียงครึ่งวันแต่เพราะเหตุที่เขาเคยเป็นผู้พิพากษาโกงและเพราะเป็นคนชอบพูดส่อเสียดเขาจึงจิกกินเนื้อที่หลังของตนเองในครั้งนั้นท่านพระนารทะลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นเปรตนั้นเข้าจึงได้ถามด้วยคาถา4คาถาว่าตัวท่านทัดทรงดอกไม้ใส่ชดาสวมกำไรทองคำรูปไหลด้วยจุลจันทร์มีสีหน้าผ่องใสงดงามดุจสีพระอาทิตย์ตอนอุทัยมาบนอากาศมีนางฟ้า 10,000 เป็นบริวารบำรุงบำเรอท่านนางฟ้าเหล่านั้นล้วนสวมกำไรทองคำนุ่งห่มผ้าอันคลิปด้วยทองคำท่านผู้มีอนุภาพมากมีรูปงามเป็นที่ทำให้เกิดขนลุกแก่ผู้ใดพบเห็นแต่ท่านจิกกินเนื้อหลังของตนเป็นอาหารท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจหรือพระผลแห่งกรรมอะไรที่ท่านได้ทำไว้ท่านจึงจิกเนื้อหลังของตนกินเป็นอาหารเปรตนั้นได้ตอบพระเถระว่าข้าพเจ้าได้ประพฤติทุจริตด้วยการพูดส่อเสียดพูดเท็จและพูดหลอกลวงเพื่อความฉิบหายแก่ตนในมนุษยโลกข้าพเจ้าไปยังบริษัทในหมู่มนุษยโลกนั้นเมื่อถึงเวลาควรจะพูดความจริงก็ทิ้งเหตุผลเสียประพฤติคล้อยตามอธรรมผู้ใดประพฤติทุจริตเช่นการพูดส่อเสียดเป็นต้นผู้นั้นย่อมจิกเนื้อหลังของตนกินเหมือนข้าพเจ้าจิกกินเนื้อหลังของตนกินในวันนี้ข้าแต่ท่านนารทะทุกที่ข้าพเจ้าได้รับอยู่นี้ท่านได้เห็นเองแล้วชนชั้นใดเป็นคนฉลาดมีความอนุเคราะห์ชนเหล่านั้นพึงว่ากล่าวตักเตือนว่าท่
่านอย่าพูดส่อเสียดและอย่าพูดเท็จอย่าเป็นผู้มีเนื้อหลังของตนเป็นอาหารเลย